ได้ยังคุณพี่ได้บักพริกค่ะได้บักพริกอันนี้รางวัลเนี่ยค่ะนี่อันนี้รางวัลแล้วรางวัลโอ้เลิศเลิศอันเอาต้นที่มันสุกแล้วเนาะมันได้กินเลยจะได้กินเลย คุณพี่มาจากไหนคะเนี่ยพี่มาจากกันทั้งริมเบิร์กตอนเหนือค่ะอ๋อริมเบิร์กเป็นคนจังหวัดใดเนี่ยเกิดที่จังหวัดอุบลบ้านเกิดเมืองนอนแต่ไปไงกันอยู่เชียงใหม่ค่ะอ๋ออยู่เชียงใหม่เนาะได้ได้อยู่เชียงใหม่ได้บักพริกไปด้วยเนาะจับฉลากได้ต่างหากโอ้โหโชคดีหลายพี่น้องจ๋าเนาะยังไงก็โชคดีแล้วจะเด้อคุณพี่จ๋า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 สวัสดีค่ะคุณน่ะนางงามนางงามไม่เห็นต้นแตงโมเลยพี่น้องจ๋าคำลุกแค่นี้นี่เห็นบ่นี่หลายบ่นี่สวัสดีตอนบ่ายพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวิซาเดอร์วันนี้ค่อยอยู่ที่ไร่คุณรุ้งพี่น้องหลังจากที่จับสลากกันแล้วค่อยก็มาเดินดูสวนในพี่น้องเนาะหลังจากที่ไปเดินดูข้างมะระแล้วก็มาดูสวนพี่น้องจะมีดอกไม้ดอกโปเซียนดอกอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวในช่วงนี้ก็จะเข้าเดือนสิงหาซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของในยุโรปพี่น้องจ๋าดอกไม้ผลไม้อะไรก็เบ่งบานเต็มที่นะพี่น้องมะเขือก็เก็บทิ้งหมดแล้วเพราะว่ามันเหลืองมาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเพราะว่าเห็นแกบอกว่าแกเอาชะอมมาด้วยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงพี่น้องจ๋าไปดูกันเลยพี่น้องมาแล้วกับนางงามกับผ้าไว้เบิ่งในลานในสวนคุณลุงได้พี่น้องจ๋าว่าเรามีอะไรนี่ตอนนี้ก็จะเป็นลูกใบมะกรูดพี่น้องจ๋านี่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋ามีแต่ใบมะกรูดต้นมะกรูดสมชื่อร้านว่าอะไรนะไร่มะกรูดจริงๆพี่น้องนี่ดูสิเต็มไปหมดเลยเยอะมากเลยพี่น้องนี่คือที่ลูกค้าเขาซื้อไปแล้วเนาะเขาจะเอาไปจ่ายตังค์พี่น้องจ๋านี่นี่เขาก็เลือกไปแล้วเฟื่องฟ้า19เหรียญนะพี่น้องด้วยนี่เฟื่องฟ้าจากงามเนาะนี่ไม่อยากเชื่อเบลเยียมปลูกเฟื่องฟ้าได้นะพี่น้องอุ้ยมีอันประแข่งนั้นพี่น้องเห็นบ่นี่พี่น้องไร่คุณลุงนี่มีทุกอย่างเลยนี่ดูสิมะแข็งมะแข็งอันนี้บักเขือมันโรยแล้วพี่น้องก็จะเอาปล่อยแล้วเนาะรอปีหน้าเพราะมันโรยแล้วพี่น้องนี่มีคนเลือกไว้ตอนนี้เขาไปจับฉลากอยู่คนนั้นก็พากันเลือกไว้พี่น้องเห็นป่ะหลายแนวเลยตะไคร้ใบชะพลูด้วยพี่น้องเป็นยังไงงามจับฉลากได้อันนี้พี่น้องนี่บักพริกต้นละ4เหรียญพี่น้องเห็นป่ะ Yes ได้บักพริกพี่น้องจ๋านี่เห็นป่ะพริกต้นละ4เหรียญนะจ๊ะเด้อไปอย่างใดมาซื้อเอาเลยจ้ะต้นนี้ลดราคาสุดๆอันนี้คงจะเป็นอัญชันพี่น้องจ๋านี่ดอกอัญชันเห็นป่ะนะพี่น้องนี่เป็นต้นชะอมนํานี่เพิ่งเอามาจากเมืองไทยพี่น้องจ๋านี่พี่น้องดูสิต้นมะกรูดสวยมากเลยนะพี่น้องนะต้นมะกรูดต้นมะลิพี่น้องอุ้ยพี่น้องมีต้นบักฮุงด้วยพี่น้องจ๋านี่ต้นบักฮุงพี่น้องเห็นบ่ต้นบักฮุงหน่อยก็มีพี่น้องจ๋ามาซื้อเด้อผู้ใดได้มักก็มาซื้อเอาด้วยจ้ะหลายเยอะมากเลยต้นบักฮุงเนี่ยหลายพี่น้องพี่น้องดูเนี่ยดอกพุทราจีนพี่น้องจ๋านี่เคยเห็นบ่ข่อยบ่เคยเห็นเด้อมาชิมปีที่แล้วนี่พี่น้องนี่เห็นมั้ยพุทราจีนพี่น้องจ๋าดูกันไปเลยจ้ะเปรี้ยวส้มมาก
ล้วก็มีดอกพุทธพี่น้องจ๋าดอกพุทธสวยๆเลยฝากมะลิวันอ๋อก็ดอกจัสมินแนมเหรอบิมมันบอกพี่น้องนี่จัสมินแนมอะไรไม่รู้พี่น้องเนี่ยแล้วก็มีนี่ลีลาวดีสวยๆพี่น้องจ๋านี่พี่น้องจ๋ามันนี่สิผ้ายางแบบว่ายางๆแล้วเด้อจ้ะเด้อเพราะว่ามาเร็วๆเลยพี่น้องเจ้าสิเสื้อบ่เมืองไทยเปิดปลูกใดมะลิอะไรนะเนี่ยเห็นไหมสวยมากเลยแล้วก็มีมะลิพี่น้องเห็นไหมดอกมะลิสวยสวยพี่น้องจ๋ามะลิซ้อนมะลิวันอะไรของเขาก็ว่ากันไปพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปดูป้ายชื่อก่อน6เหรียญมะลิลาโอ้ยอันนี้มะลิลากับมะลิซ้อนไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้มะลิลาถ้าเป็นมะลิซ้อนจะเป็นกลมๆแบบนู้นพี่น้องจ๋ามาชมสวนเนาะพี่น้องเบิ่งเพิ่นปลูกบักฮุงมะละกอเตี้ย49เหรียญพี่น้องแอบแพงอยู่นะแต่ว่าถ้ามันปลูกได้เกิดก็โอเคอันนี้ก็มีอะไรนะอันเนี้ยกระถินพี่น้องจ๋าแล้วก็มีตะไคร้นี่ผักคะน้าพี่น้องจะเบิ่งพี่น้องจะเบิ่งผักบุ้งสวยสวยพี่น้องจ๋าเนี่ยผักบุ้งปาจิโต้พี่น้องผักบุ้งสวยงามไปหอดโอ้ยพี่น้องจ๋าคักแน่ถ้าจะปลูกเก็บจะได้กินเหมือนท่านบัดมีผักบุ้งที่มีใบใหญ่ๆนั่นไปดูใบใหญ่ๆฝั่งนู้นพี่น้องจ๋าพี่น้องผักบุ้งคือมันงามแต่เป็นผักบุ้งสร้างผักบุ้งหยังพี่น้องจะเบิ่งนะปาจิโต้ผักบุ้งใหญ่คักใหญ่แน่พี่น้องจะเบิ่งสุดยอดเลยพี่น้องจะเบิ่งมันหอดพุ่นเด้อพุ่นเด้อพี่น้องนี่ใบยี่หร่าเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแล้วก็อันนี้ใบยี่หร่าก็มีบักพริกด้วยพี่น้องโอ้ยไปหอดพุ่นพี่น้องจ๋านึกว่าอันบ่แม่นเมืองไทยเด้อพี่น้องเบลเยียมเด้อเมืองเนเธอร์แลนด์เด้อติดต่อสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อเฟซของคุณรุ้งเขานะสวยงามอีกพี่น้องแล้วนี่ใบกะเพราพี่น้องจ๋าดูสิกะเพราแดงพี่น้องเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าดูสิบักพริกหลายๆพี่น้องรู้สึกว่าตอนนี้แกกำลังปลูกข่านะนี่เห็นไหมเหมือนต้นข่านะนี่พี่น้องเป็นสาวเป็นสายยาวลงไปเลยนะเป็นต้นข่านี่พี่น้องเป็นต้นข่าแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นพริกพี่น้องดูสิต้นพริกสวยๆน้องจ๋าฝั่งนู้นค่อยเห็นอะไรแวบๆเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องจ๋าพี่น้องจะเบิ่งบักพริกพี่น้องจ๋าบักพริกพริกเบลเยียมพี่น้องจ๋าจะเบิ่งคักแน่แท้สุดยอดเลยพี่น้องจ๋าต้นเดียวได้นี่นะนี่นะตอนนี้เขาจะปลูกอย่างอื่นมั้งดูท่าทางนี่พี่น้องมีใบอะไรนะใบบัวบกด้วยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเลิศสุดเลยใบบัวบกสี่เหรียญพี่น้องเอาไปปลูกเลยมาเอาไปเลี้ยงนะจ๋านี่พี่น้องต้นมะกรูดปลูกลงดินไว้ตัดใบขายนะจะบอกอัปเดตนะพี่น้องอัปเดตมันมีอะไรบ้างอุ้ยมีถั่วไอ้ยังนี่พี่น้องถั่วแปบถั่วลันเตาบ่พี่น้องเห็นบอมเป็นหน่วยแล้วอุ้ยเยอะมากเลยพี่น้องวิมคัมบอดบีนดิซิสวิมเนี่ยคือบักถั่วลันเตาอย่างจักอย่างนี่แหละพี่น้องเนาะไผฮู้บอกคอยแน่ได้จ้ะเด้อเยอะมากเลยนี่กำลังออกดอกสวยทีเดียวจ้ะพี่น้องจ๋าดูสิเห็นไหมพี่น้องข่อยมะพร้าวต้นบักฮุ่งใหญ่พี่น้องจ๋าสุดยอดเลยพี่น้องจ๋านี่จะเบิ่งพี่น้องสุดยอดอีหลีเห็นบ่บักฮุ่งใหญ่พี่น้องกำลังจะติดดอกกำลังจะติดลูกแล้วพี่น้องเห็นไหมเห็นลูกเขาไหมเนี่ยอุ้ยอันนี้ติดลูกแล้วพี่น้องนี่ติดลูกแล้วสุดยอดเลยพี่น้องจ๋าดูสิติดลูกแล้วจ้ะพี่น้องนี่ผักบุ้งพี่น้องเอ้ยผักอะไรนะใบกะเพราใช่ไหมเนี่ยแมงลักนี่พี่น้องดูสิวิมพี่น้องนี่คุณลุงเขาปลูกโตแล้วก็คือพี่น้องปลูกอะไรนะแตงโมในเบลเยียมพี่น้องจ๋าไร่คุณลุงมีแตงโมสุดยอดไปเลยพี่น้องจ๋าจะเบิ่งแล้วก็มีหลายหน่วยพร้อมพี่น้องเนี่ยนี่ลูกใหญ่ลูกเบลเลอร์เลยเนี่ยเห็นไหม
พี่น้องจ๋าแตงโมเย่เลิศ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 เซเมนต์เต้นเลยพี่น้องจ๋าจะเบิ่งไหมเห็นบ่สุดยอดสุดยอดพี่น้องก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ข่อยได้มาเห็นแตงกวาแตงโมพี่น้องแตงโมคุณลุงปลูกไว้คุณลุงแกปลูกไว้ที่เบลเยียมเด้พี่น้องเด้อนี่นี่บักคือบักแตงโมเบลเยียมเด้พี่น้องบ่แม่นบักแตงโมบ้านเฮาแต่ว่าบ่ได้ซีมพี่น้องสงสัยคงจะยังไม่สุกแต่ว่าในนี้อากาศประมาณ50องศาพี่น้องค่อยก็ต้องรีบถ่ายแล้วก็ต้องรีบออกไปเพราะว่ามันร้อนมากพี่น้องจ๋ามีหลายแนวมาเบิ่งเอาด้วยจ้ามีหลายแนวขันเจ้ามักเบิ่งมักที่จะกินจะทานอะไรก็มาดูกันพี่น้องจ๋าผักไทยเนาะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆเลยจ้ะเรียกได้ว่าคุณลุงก็บอกว่าตอนนี้ก็บอกว่าทำงานเยอะแล้วก็ข้างในเนี่ยมันร้อนมากเพราะมันเป็นเดือนกระจกนะพี่น้องเนาะแต่ว่าผักไทยก็เลยเกิดได้อย่างที่เห็นพี่น้องจ๋านี่เจ้าดูสิสุดยอดเลยอ่ะเห็นมั้ยข่อยกะสะอ้อนข่อยสะอ้อนแต่บักแตงโมนี่แหละพี่น้องเห็นบ่สุดยอดเลยจ้ะอู้นี่คุณก็มีพี่น้องโอ้ my god พี่น้องมีแต่บักโม่น้อยใหญ่ๆพี่น้องจ๋านี่ก็เบิ่งเห็นบ่นี่น่ะพี่น้องจ๋านี่เยอะมากเลยน่ะมันจากเชื่อว่าจะเยอะขนาดนี้พี่น้องจํามาดูนะ1 2 3 4 5 6 7 7หน่วยพี่น้องจ๋าบักโม่7หน่วยโอ้ my god พี่น้องจ๋าบักโม่7หน่วยพี่น้องเพิ่นน่ะนางงามนางงามไม่เห็นต้นบักแตงโมเลยพี่น้องจ๋าคําลุกเฮียนี่ๆเห็นบ่นี่หลายบ่นี่พี่น้องเห็นบ่นางงามบักfamily นะว่าขอบครัวแตงโมพี่น้องจ๋าสุดยอดสุดยอดอีหลีพี่น้องจ๋าจะเบิ่งมั้ยเยอะมากเลยพี่น้องจ๋าพี่น้องคอยละตื่นตื่นไหลกับบักโม่พี่น้องจ๋าเห็นบ่ family แตงโมนะว่า family ขอมักๆซิต้องนกซิวิมนกๆซิเพิ่นน่ะได้ยินเสียงบ่เสียงบ่ซี่โอ๋มันถ้าสุกมันเสียงมันเสียงกองๆอยู่พี่น้องเนาะมันต้องเสียงหลวมๆมันถึงจะสุกโอ้หน่วยใหญ่ให้พี่น้องจะเบิ่งมั้ยหน่วยใหญ่พี่น้องจ๋าเป็นบ่หน่วยใหญ่ครับนี่ครับใหญ่ๆพี่น้องจ๋าพี่น่ะวีม this one big มากเลยนี่ๆๆพี่น้องหนูนี่ใหญ่แห้งพี่น้องจ๋าจะเบิ่งแม้โอ้ my god เดี๋ยวมือข่อยพี่น้องจ๋าสุดยอดแห้งอีหลีพี่น้องนี่เห็นบ่จ้าใหญ่ครับใหญ่ๆพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่มือเบลอเลยพี่น้องใจโอ้หนูนี่ใหญ่แห้งพี่น้องพี่น้องนี่บักใหญ่เลยพี่น้องจ๋านี่จะเบิ่งแม่เห็นบ่โอ้เดี๋ยวขอถ่ายรูปเพิ่นด้วยขอถ่ายรูปเพิ่นพี่น้องคอยละสะอ้อนบักแตงโมซุ่มนี่หลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นซุ่มกันเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่ดูสิเรียกได้ว่าเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวกันไปเลยพี่น้องจ๋าเลิศอีหลีพี่น้องจ๋าจะเบิ่งแม่จะอ่อนเนาะเบลเยียมก็ปลูกได้พี่น้องจ๋าสะอ่อนคักสะอ่อนแหน่ดิพี่น้องไปจะได้เนาะพี่น้องสําหรับคลิปมื้อนี้ที่พามาเยี่ยมชมสวนมะกรูดมะนาวในเบลเยียมในอัปเดตในรอบที่2นะพี่น้องเนาะหลังจากที่พามาดูที่นี่เขาจะเน้นปลูกขายเป็นเบียร์เป็นอย่างนี้พี่น้องเนาะเป็นต้นอ่อนมันถ้าใครสนใจที่จะเอาไปปลูกที่บ้านไม่ว่าจะเป็นมะกรูดมะนาวหรือว่าผักอะไรต่างๆพี่น้องไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างดอกมะลงดอกมะลิมะลิซ้อนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาดูแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีต้นชะอมพี่น้องต้นชะอมเยอะมากเลยนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าอาจจะราคาดีแต่ว่าตอนนี้ค่อยมาปิดคลิปที่ใต้ต้นบักคุ้งพี่น้องจ๋าเพราะเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากตอนนี้กำลังติดดอกอยู่ข้างหลังว่างๆก็คงจะชอบกันพี่น้องเนาะใครที่อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมกันเข้ามาดูกันนะพี่น้องรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนได้ผักติดไม้ติดมือไปสักต้น2ต้นก็เรียกได้ว่ามีความสุขทางใจนะพี่น้องจ๋าคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยจ้ะเด้อคันบ่มักก็กดบ่ไลค์เขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างไลค์มักคือบ่มักจะได้นะพี่น้องเนาะสำหรับเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสำหรับอาการที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปว่าจะไปอัปเดตที่ไหนอะไรยังไงด้วยพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยพี่น้องจ๋าแล้วก็อยู่ดีแม่งทุกท่านไปเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย